ครับ12เมษายน2562นะครับวันนี้มาชมเจดีย์กลางทุ่งนะวัดพระแก้วนะครับซึ่งใกล้กับเมืองสิงห์เก่านะสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นวัดสำคัญชานเมืองสิงห์ออกมาหน่อยหนึ่งนะครับอาจจะมีแม่น้ำอาจจะมีลำคลองเชื่อมระหว่างลำน้ำจับสีกับกลางทุ่งนี้นะครับปัจจุบันนี้ก็ลำคลองก็หายไปนะครับนี่คือเจดีย์ในสมัยอยุธยาที่ต่อจากพระปรางนะต่อจากปรางที่เคยสร้างเรียนแบบของนะอันนี้เป็นเจดีย์ของศิลปะของอยุธยาเป็นศิลปะของคนไทยที่ไม่ได้เรียนแบบขอมแต่อย่างใดนะครับเป็นเจดีย์ทรงระฆังคว่ำนะครับก็พบได้ทั่วไปในเจดีย์ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เจดีย์ภูที่ภูเขาทองเจดีย์ตามวัดวาต่างๆเจดีย์ในสมัยพระนเรศวรก็มีเจดีย์แบบนี้แล้วนะครับนี่คือน่าจะเป็นฝีมือช่างหลวงนะช่างของพระนครนะครับที่มาสร้างให้นะครับไม่ใช่ช่างท้องถิ่นนะครับเป็นลักษณะที่สวยงามตระหง่านดูได้รูปลักษณ์ลงตัวนะครับสวยงามมากถ้าจะดูดีๆแล้วสวยที่สุดนะตั้งแต่เคยเห็นเจดีย์ทรงระฆังคว่ำนี้นะครับเจดีย์สมัยรัชกาลศิลป์สมัยสร้างกรุงเทพใหม่ๆยังสวยไม่เท่านะครับนี่คือเจดีย์สมัยอยุธยาที่เราเลิกสร้างก่อสร้างปรางแบบขอมแล้วนะครับปรางแบบขอมที่ดูไปแล้วก็คือปรางที่วัดพระปรางวัดพระปรางบ้านชนสูตรกับปรางที่วัดหน้าพระธาตุหรือวัดหัวเมืองเมืองสิงห์เก่านะครับแถวใกล้กันกับวัดพระนอนจักรศรีวัดนี้ชื่อวัดพระแก้วนะครับก็คงจะประดิษฐานพระแก้วนะพระแก้วว่าเป็นไม่ใช่พระแก้วมรกตครับเป็นพระแก้วที่เป็นปูนเป็นอาจจะเป็นโลหะหรือเป็นปูนก็แล้วแต่ทางนี้ปัจจุบันพระแก้วนี่อยู่ที่วัดพระนอนจักรศรีนะครับพระแก้วนี่มีพระเดชพระคุณเจ้าวาดพระนอนจักรศรีใช้แต่ตั้งชื่อเรือว่าพรพระแก้วนี่มาจากพระแก้วที่เคยประดิษฐานที่วัดพระแก้วนี้นะครับปัจจุบันก็อยู่ที่วิหารพระนอนนะครับพระแก้วพระการนี่อยู่ที่นู่นก็คงไม่ได้คงเอาจากเดิมคงประดิษฐานที่วัดพระแก้วนี้จึงได้นามว่าวัดพระแก้วนะครับเห็นในวัดเจดีย์นี้เป็นฝีมือช่างหลวงแน่นอนนะครับสวยงามครับคล้ายกับเจดีย์3องค์ที่อยู่ในพระนครศรีอยุธยาที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดอยุธยาสัญลักษณ์ของเมืองอยุธยาเก่านะครับเจดีย์ทรงนี้ทรงเดียวกันเลยครับได้สัดได้ส่วนมากนะครับเป็นช่างหลวงแน่นอนนะครับอันนี้สวัสดีครับ